ยฝนตกแดดออกนะจ้านี่ขับรถผ่านกลางแม่น้ำเลยค่ะสองฝากฝั่งเห็นไหมคะสองฝากฝั่งกลางทะเลน้ำเลยกลางแม่น้ำใหญ่เลยจ้ะวิวงามงามเข้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจะไปเหนือเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะฝนตกแดดออกถามเส้นทางบ้างเป็นประปรายแต่บรรยากาศสองทางทางก็เสยรู้ขึ้นเหนือมาจะบ่อคอยมีบาดพ่นปันไหนนะคะขึ้นเหนือมาส่วนมาจะเป็นปลาในเส้นทางที่เข้ามานะคะสมัยก่อนทางภาคเหนือของสวีเดนเนี่ยเขาจะมีอาชีพเกี่ยวกับการกาเขาเอ่ยยังไงเกี่ยวกับตัดไม้เนาะเขาจะตัดไม้ใส่กำลังคนสมากว่านะคะพอนานหลายสิบปีนะคะมันก็เริ่มมีแมชชีนเข้ามาหรือว่ามีเครื่องจักรเนาะพอมีเครื่องจักรแล้วเขาก็บ่ค่อยได้จ้างกำลังคนมันก็บ่มีงานสำหรับคนที่อยู่ทางภาคเหนือหลายเขาก็สิเขาเอ่ยยังไงง่ายนะคะง่ายไปหาเมืองที่มีงานก็คือแถวภาคกลางหรือภาคใต้ของสวีเดนนะคะเท่าที่ขับรถผ่านมานะคะวิวก็สวยป่าไม้ก็งามแม่น้ำสายน้ำลำธารก็งามแต่ว่าบางต่างสถานที่มีบ้านหลังบักใหญ่ยังงามเลยนะคะบ้านนี้ใหญ่ยังสวยแต่ก็ปล่อยให้ร้างไว้เพราะบ่มีคนอยู่อันนี้เกิดจากบ่มีงานพอมาสมัยก่อนหลายสิบปีย้อนหลังไปเขาจะใส่กำลังคนในการตัดต้นไม้อย่างสี่นะคะเวลาตัดต้นหมอกต้นไม้เลื่อยไม้ก็ใส่กำลังคนแต่ทุกมือนี่มันกลายเป็นแบบว่าใส่เครื่องจักรรถคันเดียวสามารถตัดไม้แล้วก็ผ้าไม้ยังไม้ได้เนาะมันก็เลยเฮ็ดให้คนว่างงานก็ต้องแล่นลงไปอยู่ในเมืองที่มันมีอุตสาหกรรมหรือพวกเกี่ยวกับบริการร้านอาหารโรงงานบริษัทยังไปยังสั่นกับมันกับแต่เปรียบเทียบมันก็เหมือนเมืองไทยเฮาล่ะค่ะเมืองไทยเฮามันก็ยังว่ามีปลามีหยังก็ยังมีงานมีหยังเนาะแต่ว่าอยู่นี่อากาศดีอากาศดีมากวันนี้อากาศนี่ค่ะ15องศา20 15องศาถึง19องศา13องศามื้อเช้า11องศาก่อนสิออกมาจากโรงแรมนะคะแต่ว่าบ่ร้อนบ่หนาวกำลังพอดีวิวสิวทัศน์สวยงามอย่างมากเลยผ่านทางมากก็เห็นรถรับซื้อบูแบนะคะแล้วก็ผ่านมาในตัวเมืองก็เห็นป้ายเขียนไว้ว่ารับซื้อโบแบแต่ว่าเท่าที่เขานั่งรถผ่านในป่าในอย่างนี้เขาเจ้าสิไปเอาบูแบมาจากไสคะต้นบูแบขึ้นมาซ้ำนี่ซ้ำนิ้วมือมีหน่อยนี่ขนาดขาแนมเข้าไปข้างในนั่นอีลอนคอนเคนซ้ำนี่ลีปีนี้มันแรงพอใหญ่ว่าฝนมันตกบ่หลายแนมเข้าไปนะมันแทบจะเอาสมทางอีแล้ว50แน่นแค่50เด้อเถาเอ้ยบ่รับแฟมติแนมเข้าไปข้างทางมันบ่มีบูแบแต่ว่ารถค่ะรับซื้อนั่นแม่หน่อยเห็นแล้วก็มองก็รับซื้อก็สิรับซื้อตามหน้าห้างเขาสิมีป้ายเขียนไว้นะคะรับซื้อตั้งแต่ 4:00 นแรงฮอด 20:00 นว่าซั่นว่ากำลังพิจารณาอยู่ก็เจ้าเสียผ้าจากซ้ายมันยังสิมีแคมปิ้งมองไปหน่อยเคยพักเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ขับรถผ่านบริพักของเก่านะคะแต่ขับรถผ่านแอมกลับไปกันคนเธอเจ้ามาเก็บบูแบกันเศร้าเต็มหมดแล้วผู้ใดมากก็อยากจะได้ละเนาะเห็นละเห็นละเห็นละผู้ใดมากก็อยากได้เงินกลับบ้านนะเนาะอยากให้พี่น้องคนไทยที่ลงทุนมาอยากให้เพิ่นได้เงินกลับบ้านได้เพิ่นได้สมใจมุ่งมั่นปรารถนาถ้าว่าบ่ได้หลายก็อย่าขาดทุนก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับปีนี้เพราะว่าไม้มันปันมือผู้ใดก็ได้อยากจะได้เงินแล้วจังพากันมาไกลมากกว่างมันก็ยังว่าล่ะของทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นกับธรรมชาติถ้าธรรมชาติเป็นใจเฮาก็ได้กำไรธรรมชาติบ่เป็นใจก็ขอให้ได้เสริมเงินทุนหรือเหลือกลับไปแน่ก็ยังดีดีกว่าขาดทุนดมรอกันแวะกินเย็นระยะเวลาที่ออกมาจากสถานที่เสด็จประพาสของรัชกาลที่5นี่ก็มีการซ่อมถนนทางเป็นช่วงๆร้านกาแฟร้านแฮมเบอร์เกอร์เอ้ยร้านในเบเกอรี่นะคะ
เบเกอรี่แล้วก็กาแฟพวกขนมปองขนมปังเฮ็ดขายเดี๋ยวนี้จังซี่นะออกใหม่ๆเมืองน้อยๆค่ะพี่น้องบ่ถึงกับว่าใหญ่มันเป็นหมู่บ้านผ่านไปเรื่อยๆก็ขับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้รอบปิดหรือว่าร้านขายของเก่าอ่ะมีตลอดเส้นทางนะคะมีตลอดเส้นทางจริงๆเนี่ยค่ะเขามาเห็นมองก็จะผ่านมาเป็นป้าบางบ้านคนบางอะไรบางพระเจ้าก็อยู่กันไปแบบนี้ประมาณนี้เนาะอูสดมเยอร์อูสแควร์โรงงานเฮดชีตเมื่อกี้ผ่านอ่านบ่ทันค่ะอ่านเห็นป้ายไกลๆก็สิบอกว่าเฮดจอดอยู่มีโปเซียเออพ่อใหญ่ว่าเออพ่อใหญ่ว่าข้างหน้ามันมืดฝนมันลงแล้วข้างหน้าแต่ทางนี้ยังแดดแต่ก็มีฝนลงตกเปาะแปะเปาะแปะเนาะเพลงสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยห้องไม่หน่อยอาสิห้องจำเนื้อเรื่องว่าท่านในมืดนะคะเพราะมันดนแล้วก็สิลืมไปเนาะเท่าไปแล้วก็หลงซีนค่ะปุ้นแต่ว่าตั้งแต่ขับมาระวางทางนี่นะมันจะเห็นรถจอดเป็นจุดๆจ้ะเป็นรถท่องเที่ยวบ้างบางขั้นเขาก็จอดเก็บเห็นรถเป็นรถแบบนี้เขามาเที่ยวแล้วเขาก็เก็บเพชรเก็บแบเก็บยุตรนไปนั่งคือกันจ้ะเป็นการเที่ยวไปนั่งเก็บไปนั่งแบพักผ่อนไปนั่งนะคะบางคนก็จอดกินกาแฟเฮ็ดกับข้าวอยู่ริมหนองน้ำบางคนก็จอดพักผ่อนตามสองข้างทางพวกไปหน่อยก็จอดมาเรื่อยๆฮะมันจะมีโตพี่แขกจังซี่เขาก็จอดได้ตามไล่ทางเขาก็สิเฮ็ดมองให้เขาจอดบางมองก็สิมีโต๊ะให้นั่งให้ยั้งเหมือนแค่เหมือนแบบว่าบางมองก็สิมีปิ้งย่างให้มองที่เขาปิ้งย่างเวลาเขาหยุดพักเขาอยากกินนะเขาก็ปิ้งย่างได้มีทะบริมีทานตะวามีฟื้นไห้นะคะเป็นบางมองที่ผ่านมาผ่านมาฝนตกแดดออกนกกระจอกเขารังแม่ไม้ใส่เสื้อไห่เหลือไปดูนังนึกออกเราเพลงนี่สมัยเป็นเด็กหน่อยมักห้องเนาะฝนตกแดดออกนกกระจอกเขารังแม่ไม้ใส่เสื้อผายเรือไปดูนังเอามืดค่ะมืดมืดลงไปบรรยากาศแต่ว่ามันก็งามมืดแน่แจ้งไปเห็นบอกช่วงนี้มงงามงงาพลัดสำคัญสแตนนะฮะขับมาสักพักหนึ่งกิโลหนึ่งหรือสองกิโลก็มีมองหยุดพักรถกิโลหนึ่งสองกิโลก็มีมองพักรถบางมองกับว่ามันกิโลสองกิโลเลยจะเป็นสิบกิโลก็หามองจอดกับว่าไรเมืองป่ามองใดเขาตัดออกแล้วมันก็จะโล่งเตียนเขาตัดขายแล้วก็ล่อมันขึ้นไม่เห็นบ่ค่ะบ้านล่างข้างหลังนั้นบ่บ้านล่างปักไงเนี่ยจังสี่กระจอดบ่มีค่ะก็ต้องมาแก่หนาฮอนบ้านล่างนี่ไม่น้อยว่ามันบ่ถึงก็ว่าบ้านล่างแต่ว่าคือเขาบ่อยู่ทั้งปีอ่ะปีนึงเขาบ่อยู่บางคนเขาจะมาแค่หนาฮอนเพราะว่ามันยากในการหางานหาการทำเนาะบางคนก็จะอยู่แต่หน่อยก็มันก็จะสิว่าส่วนหน่อยหรือส่วนหลายแต่ว่าถ้าทัวร์เฉลี่ยจริงๆก็เท่าที่นั่งรถแล้วก็คุยกับพ่อใหญ่มากนี่ก็ส่วนมากนะคะจะไปบ้านไว้แล้วก็ไปหาเฮ็ดงานอยู่ทางภาคอื่นง่ำมันหยุดหนาฮอนประจำปีก็จังมาดูแลลูกหวานเบิ่นแน่นิดหน่อยหรือบางคนก็อาจจะเกิดมาช่วงมันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันก็สิขึ้นมาตัดหญ้าตัดหยังทําความสะอาดบ้านก็มีลางคนก็ปีละครั้งเนาะถ้าอยู่ไกลๆจังซี่ก็ปีละครั้งเพราะว่าทางเหนือนี่มันจะหนาวดนหนาวน่านไทยหิมะตกตลอดทั้งปีบอว่าได้ตกตลอดทั้งปีแต่ว่าเนื้อขึ้นไปที่ห้างเขาสิเดินทางนี่มันจะมีหิมะทั้งปีนะคะคือบ่ทันละลายนะคะหนาวห่อนกับบ่ละลายนะคะมันก็จะหนาวมากจังซี่อาชีพมันก็จะบ่ค่อยมีเนาะสวีเดนนี่เป็นประเทศที่อยู่แบบเรียบง่ายไปเรื่อยๆอยู่กับธรรมชาติประชากรสวีเดนจริงๆก็มีบ่หลายนะคะมีประมาณถ้าไม่น้อยจำบ่ผิดเอาแบบคร่าวๆนะตัวเลขกลมๆบ่ถึงตีซะว่า12ล้านคนนะคะถ้าเป็นคนประชากรสวีเดนจริงๆอ่ะนะตอนที่เรียนครูบอกว่ามีประมาณ12ล้านคนนะคะในปัจจุบันนี้ส่วนมากจะเป็นพวกมาจากต่างประเทศนะคะมาอยู่ยังไม่น้อยมาจากเมืองไทยจังซี่หรือบางคนก็มาจากมาเล
อินโดเกาหลีพี่น้องแถบรอบข้างเสียมากต่างๆหน้าๆเนาะมามันจบแล้วมาอยู่น้ำกันสินะคะก็เดี๋ยวเรื่องเล่าต่างๆค่อยๆเบิ่งค่อยๆทายไปครับไปกินไปกินลมชมวิวเว้าบอกเราเรื่องเล่าบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะหนึ่งความหักหนึ่งปรารถนาดีนะคะด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ